อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวกับโอนุชนภัทรค่ะชลนิษฐ์อิสระสกุลพงษ์ค่ะแม่คุณผู้ชมคะวันนี้ถึงแม้จะไม่มีการประชุมสภาในการนัดโหวตนายกแต่ก็มีประเด็นร้อนแรงมากๆที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะไปออกรายการนะคะที่มีพิธีกรหนุ่มกัญชัยท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการหนุ่มกัญชัยก็ไม่ท่านหนึ่งแล้วอ๋อเหรออุ้ยท่านหนุ่มท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะยังพอเดาอยู่ลืมเลยหนุ่มกัญชัยชัดเลยนั่นแหละอยู่ท่านเดียวแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดได้เพราะเป็นเรื่องที่เขาโอ้โหโจดจันกันไปทั่วประเทศซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีแต่คอมเมนต์แต่ล่าสุดนะคะผู้ชมคะมีการออกอัดคลิปวิดีโอเลยไม่ใช่ด้อมส้มไม่ใช่เรียกได้ว่าวัยรุ่นแต่อย่างใดแต่เป็นบุคคลที่เป็นแฟนคลับท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะเอาป้ายของท่านเสรีอะค่ะไปติดที่บ้านก็คือรักท่านมากศรัทธาท่านมากแต่เมื่อได้ยินคำสัมภาษณ์ของท่านเสรีพิสุทธิ์ก็โอ้ผิดหวังเสียใจมากนะโอ้จึงออกมาอัดคลิปเป็นไวรัลค่ะทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดซึ่งคลิปนี้ถ้าใครอยากเห็นค่ะไปเซิร์ชแฮชแท็กว่าเสรีพิสุทธิ์ขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ต้องเซิร์ชในช่องทางไหนคะโอ้ยทุกช่องทางไปทุกแพลตฟอร์มสื่อเล่นทุกแพลตฟอร์มยกเว้นเราเพราะเราแบบว่าต้องแบบเอ้ยจะออกอะไรเราต้องแบบมีจรรยาบรรณไปขออนุญาตเขาก่อนไงเราก็ยังแบบว่ามันเรื่องมันเร่งด่วนร้อนแรงมากก็ยังไม่ได้ติดต่อไปที่เจ้าของพี่ท่านนั้นก็คือพี่ท่านนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆนี้ว่าคุณพี่ท่านนั้นนะคะเขามีการถ่ายวิดีโอลงโซเชียลถ่ายบ้านเขาแล้วบ้านเขานะมีป้ายหาเสียงของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช่ตอนหาเสียงอะติดไว้หน้าบ้านเลยก็คือศรัทธามากเขาบอกว่าป้ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปขโมยมานะแต่เขาทำเรื่องขออย่างแบบเป็นแบบชัดเจนเลยคือขอเป็นแฟนคลับอะขอทางกทมในพื้นที่ว่าขอต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็คือขอคนนี้เป็นแฟนคลับจากต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่าขอเอาป้ายหาเสียงอันเนี้ยไปแปะไว้ที่บ้านรักมากศรัทธาท่านเสรีพิสุทธิ์มากบอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นจากกระแสที่เกิดขึ้นโอ้โหแฟนคลับค่ะออกมาอัดวิดีโอน้อยอกน้อยใจในความที่แบบเคยเคารพศรัทธาท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าทำไมท่านถึงทำให้ผิดหวังแบบนี้ผมเนี่ยไม่ได้ชอบแค่คนเดียวครอบครัวผมเนี่ยลูกหลานเป็นด้อมส้มแต่ผมเนี่ยบอกให้เลือกท่านอย่างเงี้ยทำไมท่านถึงทำกับผมแบบนี้หลายๆคนคงจะมองว่าประโยคอะไรที่ทำให้แบบมันเจ็บอกเจ็บใจขนาดนั้นนี่ค่ะก็ไปเอาข้อมูลภาพมาคุณผู้ชมโดยภาพนะคะบทสัมภาษณ์ที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้พูดไว้นะก็พูดว่าในเมื่อคุณไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะเป็นตัวถ่วงทำไมถอยเพื่อให้เพื่อไทยโหวตนายกให้สำเร็จก่อนก้าวไกลไม่ต้องไปเสือกอะไรกับเขาคุณจัดไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนเองแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสื่อทางสื่อหลักที่หนึ่งที่มีการเนี่ยโพสต์ในเรื่องของรูปแล้วก็ข้อความที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ข้อความนี้ไม่ได้เขียนเองนะเป็นข้อความที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดแล้วก็แปลงมาเป็นตัวหนังสือแต่ว่าในอีกทางหนึ่งล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีการลงคลิปที่สัมภาษณ์แบบตัวเต็มตัวเต็มเลยว่าไม่ได้มีคำว่าก้าวไกลไม่ต้องไปเสือกคือบอกประมาณว่าตอนที่จากที่ฟังมานะคะก็คือตอนที่เพื่อไทยเนี่ยให้ก้าวไกลจะตั้งเขาพูดว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปเสือกอะไรกับก้าวไกลมันผิดเนาะมันผิดเนาะอะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพลิกหน้าไปหลังพลิกหลังไปหน้ามันทำให้แฟนคลับของท่านเนี่ยคนที่เชียร์ท่านแล้วก็รู้สึกผิดหวังใช่เสียใจที่แบบว่าเคยชื่นชมว่าท่านเนี่ยเป็นคนตรงฉินยึดตามหลักระบอบประชาธิปไตยแต่นะตอนนี้ยิ่งท่านเคลื่อนไหวอ่ะมันยิ่งทำให้ท่านอ่ะดูแบบคะแนนนิยมอ่ะมันถอยลงไปสิ่งที่แฟนคลับคิดไว้กลายเป็นว่าท่านทำให้รู้สึกว่าหรือที่ผ่านมาไม่ใช่แบบนั้นใช่ที่ผ่านมาคือแบบการแสดงหรือเปล่าอย่างไรก็ตามที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้หยุดแค่ท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วแต่ลามไปจนถึงวงการตำรวจไปถึงวงการตำรวจเลยวงการตำรวจมาด่าว่าแบบตำรวจก็อย่างงี้แหละคบไม่ได้นู่นนี่นั่นผมไม่เคยชอบอะไรเงี้ยหูยลามไปใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะต้องอธิบายอย่างงี้ว่าคือบุคคลก็คือบุคคลบุคคลก็คือบุคคลองค์กรก็คือองค์กร
สายอาชีพก็คือสายอาชีพในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะในขณะนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประชาชนมีความคาดหวังอะว่าจะได้จะได้หนีร้อนไปพึ่งเย็นแต่กลับกลายเป็นหนีร้อนไปเจอร้อนกว่าแต่คือกลายเป็นหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าใช่มันก็เลยทำให้แบบว่าตอนนี้ค่ะโซเชียลหรือแม้แต่นะคะกระแสสังคมเนี่ยเดินออกไปเนี่ยโอ้โหแบบมีการเอาแบบการเมืองเอาวงการเอาหน้าที่การงานอะไรมาตีรวมแบบวนกันไปหมดค่ะต้องขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ว่าอยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะคะเสพสื่อเสพข่าวอย่างมีสติบุคคลทำใดบุคคลใดทำผิดก็ว่าไปตามผิดเฉพาะบุคคลนั้นเพราะนะคะในวงการตำรวจในวงการสีกากีมีตำรวจน้ำดีอีกหลายนายค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พร้อมเต็มใจให้กับประชาชนวันนี้เลยสดสดร้อนๆก็คือส้มไปขอความช่วยเหลือมาจากที่สถานีตำรวจซึ่งเรื่องปัญหาของส้มสำหรับส้มคือใหญ่คุณผู้ชมแต่ถ้าคนทั่วไปทุกคนที่ไม่ได้ประสบปัญหานี้จะมองว่าเล็กนิดเดียวเล็บกว่าเศษเล็บของส้มอีกนะคะคืออันนี้คือเป็นการประเมินสำหรับระดับความรุนแรงของปัญหาถ้าเป็นคนทั่วไปมองจะบอกว่าเล็กยิ่งกว่าเศษเล็บแต่ถ้าเมื่อใดปัญหาเกิดขึ้นกับคุณเศษเล็บก็คือใหญ่เศษเล็บก็ทำตาบอดได้นะอ่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยคือระดับปัญหาคืออยากจะชี้แจงว่าระดับปัญหาถามว่ามันใหญ่ไหมไม่ถึงกับทำประเทศชาติล่มละลายไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะแต่เจ้าทุกก็คือเจ้าทุกส้มก็เลยมีการไปเข้าแจ้งความนะคะที่สน.เตาปูนเราก็แบบเข้าไปอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่าแบบเอ้ยถ้าคนอื่นมองเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเล็กแน่เลยคือเราคิดไปก่อนแต่ปรากฏว่าพอส้มเข้าไปที่สน.เตาปูนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ารักมากคืออันไหนที่บอกว่าเป็นตำรวจน้ำเสียก็คือน้ำเสียว่าไปตามน้ำเสียแต่ถ้าตำรวจน้ำดีค่ะต้องให้กำลังใจท่านเพราะว่ามันจะได้มีกำลังใจในการทำงานน่ะสำหรับคนทำงานน่ะถ้าไม่ได้รับคำชื่นชมเลยอ่ะแล้วเขาจะมีกำลังใจดีๆที่ไหนปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าตำรวจพร้อมใจการลาออกทั้งหมดอ่ะโจรน่ะมันก็ฮึกเหิมสิมันจากที่มันเดือดร้อนอยู่แล้วมันก็จะเดือดร้อนกว่าเดิมการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้แปลว่าคนชั่วจะหมดไปโจรจะหมดไปแต่อย่างน้อยไม่ฮึกเหิมเหิมเกิมถึงขั้นแบบเดินอาดป้นกลางถนนยิงใครก็ได้กลางถนนแบบนั้นค่ะต้องให้กำลังใจเจ้าที่ตำรวจน้ำดีนะคะซึ่งตำรวจท่านนี้นะคะโอ้โหยศก็ไม่ได้ธรรมดายศก็ไม่ธรรมดาเป็นถึงคนตำรวจตรีค่ะพลตำรวจตรีท่านลงมารับเรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองชื่อนะคะเปิดเผยชื่อไปได้เนาะเพราะเขาทำความดีนี่ท่านทำความดีเนาะก็คือท่านพลตำรวจตรีชัยพัฒน์หีบทองค่ะเป็นผู้ลงมารับเรื่องปัญหาเศษเล็กๆของส้มนะคะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ให้คำแนะนำ1 2 3ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยซึ่งประชาชนอย่างเราได้ฟังแล้วมันอุ่นใจใช่อยากบอกประชาชนว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับวงการกากีเพราะมีตำรวจน้ำดีอยู่หนึ่งในนั้นก็พลตำรวจตรีชัยพัฒน์หีบทองแต่ต้องบอกเลยว่าสน.เตาปูนเนี่ยตำรวจค่อนข้างน่ารักน่ารักคือแบบหน้าตาดีไม่ใช่คือมีการพูดแบบเข้าใจผู้เสียหายใช่ค่ะแล้วก็ประชาชนท่านใดนะคะที่บอกว่าอุ๊ยไม่กล้าเข้าถึงตำรวจเลยบอกไว้ก่อนค่ะว่าเวลาท่านขึ้นไปสถานีตำรวจนะคะลองสังเกตมุมซ้ายหรือมุมขวาจะมีทนายความอาสาค่ะ ให้คำปรึกษาอยู่ซึ่งท่านสามารถนะคะเข้าไปขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายได้เพราะว่าตราบใดที่เราเป็นประชาชนคนไทยค่ะอย่าอ้างคำว่าไม่รู้กฎหมายถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายโดยอัตโนมัติตั้งแต่เขาบอกว่าภาษากฎหมายคิดก่อนนึกถึงตอนหนุ่มกฎหมายก่อนเขาบอกว่าสิทธิ์ของบุคคลนะคะเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกนั่นแปลว่าคุณต้องเสียภาษีและอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่าคิดว่าเราเป็นผู้น้อยเราไม่มีเส้นไม่มีสายไม่ได้ค่ะเดินเข้าไปหาเจ้าที่ให้ช่วยถ้ายังไม่ถึงตำรวจปรึกษาทนายก่อนเขามีทนายอาสาอยู่เดินเข้าไปปรึกษาได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะอย่าสิ้นหวังค่ะซึ่งส่วนของท่านตำรวจท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คือความดีท่านก็มีใช่ค่ะถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษนางเอ้ยนางแกอุ๊ยเนี่ยก็ไปสืบโซเชียลเยอะจนแบบสับสนว่านางอะไรจังหวะเมื่อกี้เหมือนเล่นตลกคาเฟ่เหมือนกันไปจำมาจริงๆเขาบอกว่าวีรบุรุษนาปังแบบเต็มโซเชียลไปหมดเลยจริงๆก็คือนาแกอ่ะคือท่านเนี่ยเคยสร้างชื่อเสียงไว้กับให้สร้างผลงานนะคะแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ย
มาสู่ตัวท่านเองไว้อย่างสง่างามมากๆแต่ณวันนี้โอ้โหโดนถล่มเละเลยซึ่งไม่ได้เกรงใจยศพลตำรวจเอกเลยสิแต่ล่าสุดก็คือท่านปรามมาแล้วนะว่าใครนะที่เกินเลยเนี่ยโดนผมดำเนินคดีตามกฎหมายแน่เพราะว่าตอนที่มีนักร้องมาแล้วยุ่งกับท่านเราไม่เป็นความจริงเนี่ยมีการโพสต์ลงFacebook แล้วให้โหวตนะก่อนหน้านี้จะเอาเรื่องถูกหรือไม่เอาเรื่องใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางกระแสสังคมในโซเชียลเนี่ยยังเอาใจช่วยท่านอยู่เลยว่าเอาเรื่องไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะจะทำอะไรระวังว่าจะได้เป็นรายต่อไปที่ขึ้นเป็นท่านตอนนั้นยังได้รับการสรรเสริญเยินยออยู่เลยสำหรับผลงานท่านแต่ล่าสุดโอ้โหโดนสับเละแทบจะไม่เหลือคาบวีรบุรุษนาแกแล้วซึ่งแบบตอนนี้คือภาพที่เห็นเป็นนาปังไปเรียบร้อยแล้วอะตามโซเชียลนะคะแต่ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโรคนี้อยู่ใต้กฎกติกาที่บอกว่าโรคกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญคู่กับนินทาสุขคู่กับทุกข์ไม่แปลกเลยค่ะที่ท่านจะเจอแบบนั้นนะคะและแน่นอนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะว่าหน้าที่อะค่ะตำแหน่งต่างๆจะสง่างามก็ต่อเมื่อคุณรับผิดชอบในหน้าที่แต่เมื่อไหร่ที่คุณนะคะเพิกเฉยต่อหน้าที่ตำแหน่งยศอำนาจของคุณค่ะความสง่างามของคุณก็จะหายไปนี่มันเป็นโรคกระทำก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะอยู่ในจุดที่สง่างามให้คนสรรเสริญเยินยอท่านนะคะตั้งแต่ตัวท่านไปจนถึงครอบครัวหรือจะอยู่ในจุดที่ไม่สง่างามที่เขาด่าคุณแล้วก็คุณเสียชีวิตไปเขาก็ขุดขึ้นมาด่าแล้วก็ยังด่าลามไปถึงลูกถึงหลานอันนี้มันเป็นกฎโลกธรรมค่ะเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะบนโลกใบนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสืบข่าวเสพข่าวอย่างมีสติเพราะว่าถ้าคุณนะคะคิดจะพ่นอะไรออกมาเงินในกระเป๋าสตางค์ต้องพร้อมด้วยหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ได้จ่ายกัน100 200นะคะจ่ายกันเป็นหลักหมื่นนะคะและอย่าเลยที่จะพูดอะไรออกไปโดยที่คิดว่าเขาสืบสาวเราไม่ได้หรอกมันเป็นแค่โลกโซเชียลมันสืบได้ค่ะสืบได้ทุกอย่างถึงวันนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไหว้สวยรวยกระเช้าอย่ามาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะกฎหมายนะคะคุณอยู่ภายใต้เริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกคุณถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดค่ะและนะคะอีกอย่างนึงการใช้สติสำคัญมากอย่าใช้ความรุนแรงเพราะว่าล่าสุดข้อมูลมาการทำร้ายร่างกายตบตีไม่ใช่จ่าย500แล้วจบนะคะไม่ใช่500นะคะหลักหมื่นขึ้นนะคะหลักหมื่นขึ้นมีคดีติดตัวไปอีกถูกต้องและถ้าเขาเสียหายทำการทำงานไม่ได้คิดค่าเสียหายเวลาเป็นรายวันนะคะเงินกระเป๋าต้องพร้อมค่ะถ้าหนักจะเก่งเนี่ยเงินกระเป๋าต้องหนาค่ะบอกไว้เลยว่าชั่วโมงนี้ใครจะมาแบบโอ้โหนักลงนักเลงคิดดีๆคิดดีๆเพราะว่าเงินในกระเป๋าอ่ะเอาไปช้อปปิ้งปลนเปลือยตัวเองหรือสร้างสรรค์อะไรที่มันดีๆดีกว่าอย่าเอามาเสียให้กับความไม่สง่างามของตัวเองที่กระทำเลยไม่ว่าจะเป็นการกล่าวร้ายป้ายสีว่าคนอื่นหรือการจะไปประทุษร้ายทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันไม่คุ้มกันเอาเงินไปสร้างประโยชน์อื่นดีกว่ายุคนี้เงินหายากเพราะว่ามีกระแสข่าวมาแล้วเขาบอกว่าปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงปีหน้าเผาจริงในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะแม่เขาบอกว่าปีหน้าเผาปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงแต่ดูทิศทางผลงานรัฐบาลที่ออกมานำเสนอไม่เป็นอย่างนั้นนะใช่เพราะว่าเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยพอรู้ว่าประเทศกำลังป่วยก็มีการพาเข้าไปรักษาค่ะก็อันนี้เป็นการเปรียบเปยในความเป็นจริงนะคะก็คือท่านนายกค่ะได้มีการชื่นชมไทยพาวิเลียนเป็นการดันให้อุตสาหกรรมของเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์นั่นเองค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาชื่นชมความสำเร็จจากการจัดแสดงไทยพาวิเลียนค่ะในเทศกาลของรัสเซียน Creative Week Moscow Fest ณสวนสาธารณะโกกี้พาร์คค่ะที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลสำคัญประจำปีของกรุงมอสโกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในฐานะสังคมแห่งนวัตกรรมและความสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะในการจัดแสดงไทยพาวิเลียนเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคสถาบันขออภัยค่ะและภาคสถาบันการศึกษาไทยทั้ง4แห่งได้แก่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโก
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเทศกาลดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใต้การสนับสนุนของรัฐบาลกรุงมอสโกโดยในปีนี้ค่ะไทยแลนด์ของเรานะคะได้จัดแสดงภายใต้แนวคิดCreative Thai Festival Live Read Thai in Moscow ซึ่งภายในงานค่ะได้มีการจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอแฟชั่นเครื่องประดับหัตถกรรมเซรามิกรวมถึงงานฝีมือที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัยเช่นการนำเสนอภูมิปัญญาของอาณาจักรล้านนาผ่านหัตถกรรมเครื่องไม้เคลือบด้วยยางรักเครื่องปั้นดินเผาสมัยบ้านเหมืองกุงและรวมถึงสิ่งทอถักสีเรืองแสงและการนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรลังกาสุกาผ่านลวดลายบนผ้าบาติกรวมทั้งการนำเสนอวิถีชีวิตค่ะผ่านแผ่นพับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือกอแหละวาวบูรันหนังตะลุงเครื่องรางกรงนกและเครื่องจักสานนอกจากนี้ค่ะได้มีการนำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ตัวอย่างของเกมและแอนิเมชันของไทยซึ่งสนับสนุนโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยค่ะโดยกิจกรรมทั้งหมดของเรานะคะได้รับเสียงตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งผู้เข้าชมและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงทางด้านเอกชนด้านวัฒนธรรมผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์บล็อกเกอร์ชาวรัสเซียและสื่อมวลชนต่างๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอของไทยที่นำวัสดุท้องถิ่นมาแปรรูปพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้รวมถึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบของไทยและรัสเซียได้ใช้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกันซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้รวมถึงสร้างความร่วมมืออื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีการสำรวจศักยภาพทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ของทั่วโลกซึ่งไทยแลนด์ของเราเองก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับที่41จากจำนวนทั้งหมด121ประเทศและคาดการมูลค่าของตราสินค้าของไทยนะคะรวมอยู่จำนวนกว่า506,000ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เองนะคะก็เชื่อมั่นว่าความสำเร็จจากการตอบรับดังกล่าวจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในด้านของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยทางด้านรัฐบาลรักษาการของเรานะคะก็ได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงต่อยอดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งได้มีการนำเสนอในงานเทศกาลต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยให้ได้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะก็คือในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาชื่นชมในเรื่องของผลความสำเร็จที่สินค้าของไทยเราเนี่ยไปที่ไทยพาวิเลียนได้แสดงในกรุงมอสโกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่โอกาสทางธุรกิจไงก็มีโอกาสทางธุรกิจแต่ก็ทางรัฐบาลเองก็เป็นผู้ชื่นชมไงเอ้าก็นี่ไงก็เป็นผู้ชื่นชมอยากจะให้กำลังใจว่าที่เขาแววมาว่าปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงอ่ะอย่าไปเชื่อเพราะตอนนี้ผลงานรัฐบาลเนี่ยกำลังงอกเงยมีการไปจัดโชว์จัดแสดงสินค้าต่างๆแรบรายวันเลยอ่ะรายวันเรียกว่าจะรายวันเลยนะคะสำหรับการเติบโตไปข้างหน้าในภาคของproduct ภาคสินค้าของเรานะคะที่มีการไปจัดโชว์เพื่อที่จะนำมาซึ่งรายได้นะคะจะเผาหลอกหรือเผาจริงเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันถ้าเรายังไม่หยุดหายใจไปก่อนเดี๋ยวได้รู้กันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้อันนี้จับต้องได้ในเรื่องของป่าชายเลนป่าชายเลนที่มีการพูดถึงมาตลอดเลยนะในเรื่องของพื้นที่ป่าชายเลนโดนลุกล้ำต่างๆตะลิงกัดเซาะนู่นนี่นั่นตอนนี้ค่ะมีกฎหมายออกมาแล้วในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนค่ะจังหวัดปัตตานีครอบคลุมถึง 1.9
99,000 ไร่ค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ว่าครม.มีการอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานีทั้งประชาชนทั่วไปประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชาวประมงผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้วร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานีในท้องที่ตำบลท่ากำชำตำบลบางเขาตำบลบางตาวาตำบลตุยงอำเภอหนองจิกตำบลรูสมิแลตำบลบานาตำบลตันหยงลุโลอำเภอเมืองปัตตานีตำบลแหลมโพตำบลบางปูตำบลยามูตำบลตะโลกาโปอำเภอยะหลิ่งตำบลไม้แก่นตำบลไซทองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเนื้อที่ประมาณ 19,937 ไร่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่าเช่นพันไม้ของป่าและสัตว์ป่านานาชนิดตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามการคุ้มครองป่าชายเลนอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีมาตรการอาทิ 1. สงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรป่าชายเลนสัตว์ป่าให้สมบูรณ์และสมดุลตามธรรมชาติโดยให้มีการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน 3. ควบคุมป้องกันและปราบปรามการทำลายป่าชายเลน 4. ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมในแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์1. ห้ามดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการใดที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพป่าชายเลนเว้นแต่การศึกษาวิจัยทางวิชาการ 2. ห้ามนำวัตถุระเบิดอาวุธปืนหน้าไม้เครื่องช็อตปลาเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายหรือยาเบื่อเมาทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ 3. ห้ามดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภายในแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์อาทิให้ชุมชนชายฝั่งที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอนุรักษ์ร่วมกันโดยครอบคลุมทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการเพาะพันธุ์พืชหรือการปลูกพืชฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมและใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกขึ้นที่มิใช่ไม้ห่วงห้ามต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นต้นค่ะซึ่งในพื้นที่ป่าชายเลนค่ะเป็นเหตุสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีกฎหมายเข้ามาครอบไว้ไม่งั้นคุณผู้ชมคะมันจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆเวลาขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีป่าชายเลนก็คือถึงตัวบ้านเลยนะการมีป่าชายเลนไว้นะคะก็นอกจากจะเอื้อต่อระบบนิเวศนะคะแล้วก็ยังเป็นการปกป้องมนุษย์ที่จะไม่ได้รับนะคะความเสียหายจากธรรมชาติมากมายคือจะบอกว่าไม่ได้รับเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทุเลาลงบ้างนะคะและอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ป่าชายเลนนะคะอีก
ในส่วนอื่นๆไม่ว่าทะเลเนี่ยท่านก็ต้องรักษาไว้เช่นเดียวกันใช่ค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโปรโมชั่นจากจาเปาโปรโมชั่นจากจาเปาเพราะว่าวันนี้วันที่27แล้วนะคะโปรนี้จะหมดเขตวันที่31กรกฎาคมค่ะโปร3แถม1นะคะครอบคลุมทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วดาวอินคาทางเช่าเป่าเป้ยเป่าอันนะคะตระกูลเป่าทุกสูตรค่ะกับโปร3แถม1และทุกยอด 3,000 บาทค่ะท่านจะได้เป็นแก้วสแตนเลสนะคะอย่างดีใส่ร้อนก็ได้ใส่เย็นก็ดี1ใบมีให้เลือกนะคะ2แบบสีแดงพักเพื่อไทยสีส้มพักก้าวไกลค่ะท่านสามารถที่จะรีเควสต์มาได้เลยสั่งมาได้เลยว่าอยากได้พักไหนสีไหนนะคะเราจัดให้ไม่เป็นระบบสุ่มค่ะนะคะจัดให้ตามลูกค้าเลยชอบแบบไหนสีไหนนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่0818099158ค่ะหรือว่าจะมาที่สหคลินิกโยธินก็ได้นะคะที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ของจาเป่าจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสหคลินิกโยธินติดต่อสหคลินิกโยธินค่ะโทรมาได้ที่0818099653และอีก1โครงการดีๆที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโครงการสสนรค่ะโครงการนี้นะคะจะช่วยให้ท่านไม่เป็นภาระหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วกับโครงการชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะนะคะไม่เป็นภาระกับคนที่อยู่ข้างหลังในเรื่องของค่าใช้จ่ายงานศพและไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความเป็นอยู่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะมีเงินก้อนให้กับลูกหลานของท่านค่ะหรือคนที่ท่านรักนะคะท่านใดสนใจโครงการนี้โทรมาได้ค่ะที่0631410636ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง LINE ID f.thai ค่ะอีกหนึ่งนะคะช่องทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยทางเราเนี่ยครอบคลุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากจาเปาก็ช่วยท่านบำรุงร่างกายแต่ถ้าท่านป่วยก็มีสหคลินิกโยธินแต่ถ้าเป็นเรื่องการวางแผนทางการเงินเราก็มีสสนรเพราะฉะนั้นนะคะให้พวกเราค่ะได้อยู่เคียงข้างท่านเถอะค่ะโดยอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางรัฐบาลเองก็มีการที่มีมาตรการคอยคุ้มครองประชาชนก็คือในเรื่องของสกัดมิจฉาชีพค่ะซึ่งตอนนี้เอาอีกแล้วต้องบอกเลยว่าเยอะแยะจริงๆและตอนนี้นะคะทางหน่วยงานรัฐก็มีการวางแผนมีการวางมาตรการค่ะ5หน่วยงานด้วยกันในเรื่องของป้องกันมิจฉาชีพในเรื่องของฟอกเงินค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลนะคะนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมามีนโยบายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางด้านป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์หรือการผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนสกัดเส้นทางการเงินทุกทางอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นนี้ได้ออกมารายงานถึงผลดำเนินการร่วมกับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม5หน่วยงานประกอบด้วยตำรวจกรมสรรพากรกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการหารือและเห็นตรงกันว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้ช่องทางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างการโดยตรงภายในศูนย์ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่การประกอบธุรกิจและการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศตามแนวชายแดนก็เป็นช่องทางในการโอนเงินที่ได้จากการกระทําผิดออกไปยังต่างประเทศซึ่งอาจจะใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของผู้ที่กระทําความผิดด้วยโดยทางด้านของตำรวจชายแดนได้รายงานว่าณตอนนี้ค่ะ5หน่วยงานได้มีการประสานการทำงานกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการบูรณาการสกัดการใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราตามแนวชายแดนเป็นแหล่งฟอกเงินและผ่อนถ่ายเงินจากการหลอกลวงคนไทยออกไปยังต่างประเทศโดยได้แบ่งจัดการติดตามตรวจสอบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานดังนี้ทางด้านของตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างการโดยตรงภายในศูนย์ซื้อสินค้า
สินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศตามแนวชายแดนมีการขยายผลการกระทำผิดในทุกคดีนอกจากนี้หากพบผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแบบโดยตรงนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศตามแนวชายแดนหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดค่ะในทุกคดีด้วยกันนอกจากนี้สำหรับการดำเนินคดีนะคะก็หากพบว่ามีความผิดมูลฐานให้ส่งเรื่องแจ้งทางสำนักงานปปง.พิจารณาและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทันทีค่ะและนอกจากนี้นะคะสำนักงานปปง.ก็ยังมีการดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยค่ะตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการส่งให้ข้อมูลเพื่อมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบัญชีธนาคารและทางสินทรัพย์ดิจิตอลมีการระงับการยึดและการอายัดค่ะซึ่งส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายและการใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นช่องทางในการดังกล่าวที่จะทำการฟอกเงินทางด้านของกรมสรรพากรค่ะได้มีการตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยเช่นกันผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศตามแนวชายแดนแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะส่วนทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการดำเนินการประกาศพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เองดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำธุรกรรมการโอนเงินไปยังต่างประเทศจากพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงหากพบธุรกรรมที่ต้องสงสัยค่ะจะมีการระงับการทำธุรกรรมทันทีและจะมีการแจ้งการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทราบเพื่อไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนของอีกทางด้านนึงนะคะของกลต.ก็มีการติดตามและตรวจสอบค่ะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหากพบการทำผิดค่ะจะมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดพิจารณาปรับแก้ไขร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้แบบที่เป็นการเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นโดยผ่านศูนย์ซื้อสินค้าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะซึ่งจากการดำเนินการออกประกาศออกข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มีมาตรการการปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคารจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกรรมซึ่งหากพบบัญชีหรือการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลจะสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเคร่งครัดและมีการแจ้งผลทางปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นที่น่าต้องระวังจริงๆในตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการที่อาจจะมีการฟอกเงินบางคนเนี่ยซื้อขายสินค้ากันอยู่ดีๆมีเงินบอกว่ามาซื้อสินค้าโอนแล้วโอนเพิ่มมาโอนผิดโอนเกินจำนวนสินค้าเราเนี่ยก็ไปทอนให้เขาไปๆมาๆเขาใช้เรื่องเนี้ยเป็นการฟอกเงินนะคะแม้แต่ท่านชัยวุฒินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลค่ะก็ออกมาวอนให้ประชาชนตระหนักรู้ภัยจากไซเบอร์ค่ะโดยทางด้านนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการโพสต์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่าวอนประชาชนตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมแนะนำให้เรียนรู้เพิ่มเติมถึงภัยร้ายที่มาในรูปแบบต่างๆโดยระบุว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การดำเนินชีวิตและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีหรือขโมยข้อมูลได้ง่ายขึ้นเช่นกันหากไม่มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเกราะป้องกันและรู้เท่าทันภัยร้ายที่มาพร้อมความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็ยังระบุด้วยว่าอยากจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปอัปเดตและเรียนรู้ด้านไซเบอร์ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆที่จัดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะก็เรียนฟรีนะคะสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะแต่นอกจากภัยไซเบอร์โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องกลัวด้วยนะค่ะก็อย่างที่เราได้รายงานกันไปตลอดว่าตอนนี้นะคะไข้เลือดออกเนี่ยกำลังกลับมาระบาดเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่เราได้บอกไปว่ามีในเรื่องของสามเก็บคือเก็บบ้านเก็บในเรื่องของแหล่งที่จะเป็นการเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วนอกจากนี้นะคะทางนายกก็ออกมาเป็นห่วงซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะถ้าท่านใดเนี่ยที่มีอาการต้องสงสัยว่าเราจะเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเป็นโควิด-19 หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะสงสัยว่าเป็นโรคอะไร3โรคนี้ค่ะสามารถมีอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นว่าถ้ามีอาการต้องสงสัยไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะให้เขาวินิจฉัยเพราะถ้าเกิดไปซื้อยามากินเองเนี่ยกลายเป็นว่าจะลุกลามกันไปใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่านะคะผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ย18 จังหวัดยอดพุ่งสูงนะคะซึ่งตอนนี้ทางนายกเองก็ได้มีการกำชับค่ะให้เร่งในเรื่องของการลดอัตราผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดค่ะโดยตอนนี้นะคะในเรื่องของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะทั่วประเทศมีเฉลี่ยค่ะสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 รายซึ่งตอนนี้ค่ะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงนะคะใน30อำเภอของ18จังหวัดก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาตากเพชรบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุบลราชธานีกระบี่ภูเก็ตสงขลาสตูลนราธิวาสและกรุงเทพมหานครค่ะผู้ป่วยต่อเนื่องนะคะนานเกิน8สัปดาห์และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกค่ะใน4สัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าค่าเฉลี่ยใน5ปีย้อนหลังในช่วงเดียวกันค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าณตอนนี้ก็ยังมีจำนวนของผู้ป่วยสูงที่เข้าใกล้วิกฤตแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เลยมีการขอความร่วมมือออกมาว่าในส่วนของตรงนี้ถ้าผู้ปกครองเนี่ยในส่วนที่ปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีการแจ้งเข้ามาว่าตรงไหนมียุงเนี่ยก็รีบไปฉีดป้องกันให้ทางชาวบ้านดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะก็จะพุ่งสูงเกิน18จังหวัดตอนนี้เนี่ย18จังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและแต่อย่าให้จังหวัดท่านเป็นจังหวัดที่19 20ขึ้นมาเลยอันตรายมากๆเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลไว้คิดไม่ออกมีปัญหาสุขภาพนึกถึงเราได้เลยค่ะจ่าเป่าค่ะนะคะโทรมาได้เลยที่0818099158ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น3แถม1อยู่ด้วยนะคะและทุก 3,000 บาทจะได้แก้ว1ใบสีส้มพักก้าวไก่สีแดงพักเพื่อไทยค่ะเลือกได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของสหคลินิกโยธินโครงการสสนรนะคะเป็นโครงการชาปนกิจสงเคราะห์ท่านก็โทรมาได้ที่0818099158ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วก็จะส่งคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคอลัมน์ในหัวข้อเรียกได้ว่าโอ้โหปัจจุบันทันด่วนมากๆปัจจุบันทันด่วนค่ะเลื่อนโหวตรอบ3รอสัญญาณชัดเจนค่ะนะคะเป็นสัญญาณอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันที่คอลัมน์ค่ะส่วนวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลื่อนโหวตรอบ3รอสัญญาณชัดเจนไม่เหนือความคาดหมายกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานรัฐสภาสั่งงดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกวันที่27กรกฎาคมออกไปก่อนตามคำแนะนำฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาประธานสภาหลังเกิดเหตุแทรกซ้อนจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกในครั้งที่2ถือเป็นญัตติที่ตกไปแล้วตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากเป็นการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนด
เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกไว้เป็นการเฉพาะพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังขอให้ศาลมีคำสั่งชะลอการโหวตนายกออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยการที่ประธานรัฐสภาสั่งงดประชุมก็เพื่อป้องกันความขัดแย้งหากศาลมีคำสั่งออกมาภายหลังส่วนจะนัดประชุมอีกเมื่อไหร่นั้นไม่ได้ระบุการงดประชุมรัฐสภายังส่งผลให้การประชุมวิป3ฝ่ายคือ2ขั้วการเมืองกับตัวแทนสว.ที่เดิมนัดหมายวันที่26กรกฎาคมต้องล้มเลิกไปด้วยเช่นเดียวกับเพื่อไทยที่ขอเลื่อนประชุมแกนนำ8พรรคพันธมิตรออกไปแน่นอนว่าการเลื่อนประชุมรัฐสภาย่อมทำให้กระบวนการโหวตนายกต้องล่าช้าออกไปถึงเดือนสิงหาคมโดยไม่รู้ว่าจะจบได้วันไหนของเดือนสิงหาคมนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าการเลื่อนประชุมดังกล่าวน่าจะช่วยลดแรงกดดันให้เพื่อไทยได้มากพอสมควรหลังจากรับไม้ต่อเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลแล้วโดนกลุ่มผู้ชุมนุมแฟนดอมเปิดฉากรุกไล่ไม่พอใจเพื่อไทยเร่งเปิดดีลเชิญแกนนำ5พรรคในปีรัฐบาลเดิมมาพูดคุยหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลที่ปรากฏว่าทั้ง5พรรคให้คำตอบเหมือนลอกกันมาคือพร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับสว.สร้างสถานการณ์บีบให้เพื่อไทยต้องสลัดทิ้งก้าวไกลหากอยากจะตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแต่จะสลัดอย่างไรไม่ให้เรียกทัวร์มาลงหนักกว่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่เพื่อไทยต้องประเมินให้ดีก้าวไกลเองก็ยืนยันจะไม่ถอยมากกว่านี้อีกแล้วการที่ประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนประชุมโหวตนายกออกไปจึงสอดคล้องสถานการณ์เพื่อไทยยังต้องการเวลาอีก 2-3 วันรอสัญญาณชี้ขาดสุดท้ายให้ชัดกว่านี้ก่อน